มชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีหมู่บ้านน้ำปาดตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่สมพงษ์สุขคงนะครับตอนนี้ก็หมู่บ้านของผมก็ได้คัดเลือกเป็นหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีครับเป็นหมู่บ้านที่กำลังจะพัฒนานะครับตอนนี้ก็กำลังจะพัฒนาก็มีหลายจุดด้วยกันที่จะทำนะครับก็อยากให้มาชมโบสถ์นะครับมาชมโบสถ์ร้อยปีนะครับมาเที่ยวชมกันนะครับถ้าจะผ่านไปทางไหนก็แวะมานะครับที่วัดบ้านน้ำปาดนะครับก็จะได้ชมโบสถ์เก่าแก่ของหมู่บ้านนะครับที่หาชมได้ยากนะครับเพราะว่ามีรูปภาพสวยงามนะครับก็อยากให้มาเที่ยวชมกันนะครับก่อนที่จะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็มากราบไหว้สักการะกันได้นะครับมากราบไหว้ซะก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางไปทางอื่นก็อยากให้มาเที่ยวชมกันครับบ้านน้ำปาดคือหมู่บ้านทางผ่านก่อนที่จะขึ้นสู่ขุนเขารักไทยแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในอำเภอเนินมะปรางอีกที่หนึ่งก่อนจะขึ้นสู่ขุนเขารักไทยหลายคนพลาดโอกาสในการเยี่ยมชมโบสถ์เก่าแก่อายุกว่า100ปีบริเวณวัดน้ำปาดบ้านน้ำปาดแต่เดิมชื่อว่าบ้านเฉลียงงามต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านน้ำปาดเนื่องจากในฤดูฝนตกหนักน้ำไหลจากภูเขาลงมาบริเวณน้ำปาดแต่น้ำจะไม่ท่วมเป็นเวลานานสักพักน้ำก็จะไหลผ่านหมู่บ้านไปเหมือนทางผ่านของน้ำเหมือนน้ำปาดผ่านไปเฉยจึงได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็นบ้านน้ำปาดนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตามคำบอกเล่าบ้านน้ำปาดมีอายุกว่า300ปีดังจะเห็นว่ามีโบสถ์เก่าแก่อายุกว่า100ปีตั้งอยู่ที่วัดบ้านน้ำปาดบ้านน้ำปาดมีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องงานจักสานเลขที่หนึ่งซึ่งถือเป็นจุดเช็คอินใหม่คือบ้านแพะเราจะได้ใกล้ชิดแพะนับ10ตัวแวะให้อาหารแพะแวะเช็คอินแวะเยี่ยมเยียนก่อนจะผ่านบ้านน้ำปาดไปนะครับ